ขออนุญาตไปดูเรื่องราวของพลเมืองดีกับกรณีที่เราจะต้องไปเรียนรู้กรณีกินอะไรแล้วติดคอพี่กลัวนะเนี่ยที่เป็นคนกินอะไรแล้วคำใหญ่ๆมีหญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในเขตแก่งคอยสระบุรีปรากฏจู่ๆท่านผู้ชมดูเถอะอาการผิดปกติมันเกิดขึ้นนี่ฮะคือคล้ายๆกับลูกชิ้นมันไปติดในคอนี่แล้วไม่ดีแล้วฮะตอนนี้แฟนที่มาด้วยก็ไม่รู้นะผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยก็ไปรูปหลังซึ่งเรานำเสนอเพราะว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องกันไปค่ะร้านก็ไม่รู้นะพลเมืองดีคนนี้เดินมาน้องไบร์ต้องชื่นชมต้องใช้วิธีนี้น้องไบร์นี่ค่ะต้องเข้าทางด้านหลังแล้วก็กำปั้นของเราเนี่ยจะต้องอยู่บริเวณลิ้นปี่พอดีนะนี่คือวิธีการที่ถูกเลยค่ะนั่นออกมาแล้วค่ะไม่รู้เป็นลูกชิ้นหรือก้อนอะไรใหญ่ๆนะน้องไบร์ค่ะนี่เหตุการณ์เกิดเมื่อค่ำ4กันยาที่ผ่านมานี้เองนะคะท่านที่เป็นพลเมืองดีชื่อคุณธนพลอ้นจันอายุ32นี่ต้องพูดชื่อดังๆเลยค่ะบอกตอนนั้นกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วกำลังจะจ่ายเงินแล้วเห็นว่าหญิงท่านนี้มีอาการแปลกๆค่ะก็เลยเหมือนกับเข้าไปช่วยเพราะเคยเรียนรู้วิธีมาค่ะว่าต้องกระทุ้งลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็ช่วยออกมาได้สำเร็จนะคะนี่ต้องเรียนรู้แล้วต้องเข้าไปทางด้านหลังแล้วดันตรงนี้แล้วก็กำปั้นต้องมาไว้ตรงลิ้นปี่เนี่ยค่ะน้องใบชินลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเนี่ยสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ไหวข้อเบรกข้างหลังไปหยุดให้มันออกใช่ไม่ใช่รูปให้มันลงใช่ไม่ได้ใช่ค่ะเอาตรงไหนตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งคือแถวๆตรงลิ้นปี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยต่ำกว่าลิ้นปี่นี่นี่แถวๆเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะไม่ลิ้นปี่พี่ตรงนี้น้องเอาให้ชัดอย่ามาเดี๋ยวแถวๆไม่ได้มันแถวๆตรงกระเพาะอาหารน่ะหนูจำมันไหนสะดือคะสะดืออยู่นี่เนี่ยแถวๆนี้ล่ะค่ะฮะนี่แล้วมันต้องทำแรงๆถ้าพี่ตัวใหญ่พี่อาจจะต้องช่วยตัวเองน้องไบร์ทแน่เอามุมนี้ใช่ก็คือถ้าอยู่คนเดียวแล้วเรายังมีสติอยู่เขาบอกให้หามุมของเก้าอี้อะค่ะเป็นแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทำแบบวิธีการเดียวกันเนี่ยก่อนที่ภาพจะตัดเข้ามาผมทำไปลืมไปตรงลิ้นปี่เข้ามุมสามเหลี่ยมพอดีมันเจ็บมันเจ็บคือมันต้องต่างกว่าลิ้นปี่นิดนึงไหมเหมือนเขาจะสอนเขาจะมีวิธีวัดไว้จำไม่ได้สมมติดูแนวทีมงานค้นมาสิเนี่ยมันจะมีแนวมันมีคลิปคลิปที่เขาทำกันเยอะเลยอะค่ะ เจ็บไหมคะแต่มันเจ็บดีกว่าตายน้องใช่ต้องเอาให้มันออกต้องเอาให้ออกใช่ไหมจริงถ้าเราทำถูกจุดอะค่ะเขาบอกว่าโชคอยู่แค่ประมาณแบบ 2-3 ครั้งมันก็จะออกมาเหมือนในเหตุการณ์เมื่อครู่เนี้ยแต่เวลาเราเป็นเราจะไม่มีสติเท่าไหร่นะต้องคนที่อยู่ข้างๆอะค่ะช่วยกันมีคลิปวิธีการที่ถูกต้องน้องไบร์พี่กลัวมากเลยนะน้องไบร์เกิดพี่เป็นคนตัวใหญ่เกิดพี่กินลูกชิ้นติดคอค่ะอะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงพี่จะต้องช่วยตัวเองยังไงเคยไปฝึกมานะคะเมื่อกี้ฝึกมาแล้วอ่ะคือเหมือนกับต้องเขาจะให้วัดระยะเลยค่ะจาก2จุดหัวนมวัดระยะตรงนี้ค่ะแล้วก็ใบจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวใบให้ข้อมูลผิดนี่ดูดีกว่าดูดีกว่าคลิปกรุณาดูตรงนี้เถอะดูจริงๆช่วยกันดูมันไม่รู้จะเกิดกับเราเมื่อไหร่ถ้าพร้อมแล้วดูเถอะวิธีที่ถูกต้องนะจากนั้นนะคะให้สอดมือเข้าจากด้านหลังโดยลอดใต้วงแขนของผู้ป่วยนะคะแล้วกำมือข้างที่ถนัดวางไว้เหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นใช้มืออีกข้างนึงนะคะประกบเข้าหากันแล้วทำการกระทุ้งเข้าหาตัวผู้ป่วยเป็นแนวเฉียงขึ้นทำอย่างนี้นะคะ5ครั้งค่ะ1หนูต้องทำให้พี่ยุทธ3 4 5แล้วสังเกตอาการดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาจากคอของผู้ป่วยแล้วหรือยังนะคะถ้ายังให้ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นเซตละ5ครั้งจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหากพบว่าผู้ป่วยหมดสตินะคะให้ทำการช่วยชีวิตทำหมดสติด้วยวิธีการกดหน้าอกค่ะต้องนอนลงแล้วก็กดหน้าอกทีนี้เราทำ CPR แล้วค่ะวัดระยะมาอย่างเงี้ย
จากด้านหลังโดยลอดใต้วงแขนของผู้ป่วยคือประเด็นก็คือว่าต้องเอาไอ้สิ่งแปลปลอมเนี่ยให้มันหลุดออกมาค่ะมันจะมีแบบที่เราช่วยตัวเองด้วยค่ะหมายถึงว่าถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยเราอย่างเงี้ยเขาให้หาเหมือนเป็นเก้าอี้อะค่ะเดี๋ยวลองไว้ไปหาแล้วจะเอามาฝากกัน